นี่น้องฟิวเห็นไหมพี่ทำให้ตรงเดี๋ยวแน่นอนตามมันพันเลยหนักเป็นไงล่ะเห็นไหมน้องฟิวพี่บอกแล้วมาร้านพี่อ่ะไม่มีคำว่าเบี้ยวน้องฟิวแม่อยากสักคิ้วถาวรนะลูกเอาแบบ6มิติเลยอ่ะลูกเซิร์ชหาเมนูหน่อยได้ไหมแม่มันจะดีหรอดีสิน้องฟิวเวลาแม่ไปไหนมาไหนนะจะได้ไม่ต้องเขียนคิ้วไงลูกกว่าแม่จะได้ไปไหนนะเขียนคิ้วทีครึ่งวันนะลูกแม่เขียนยากขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิน้องฟิวเปิดดูให้หน่อยสิว่าร้านไหนอ่ะเขาสักคิ้วแบบถาวรแบบดีๆมั่งอ่ะลูกได้แม่อย่าน้องฟิวหาให้แต่แม่ไม่กลัวหรอถ้าที่ร้านเขาอ่ะสักข้างนึงสูงข้างนึงต่ำแม่มันมีด้วยเหรอน้องฟิวเยอะแยะแม่ไม่เห็นหรอในข่าวอ่ะเยอะจริงๆนะไม่เป็นไรน้องฟิวเปิดให้แม่ดูก่อนแม่อยากดูได้แม่น้องฟิวหาให้สักคิ้วถาวรนะลูกแม่เยอะมากเลยไม่ชอบแบบไหนอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยลูกนี่ก็สวยเฮ้ยน้องฟิวทำไมมันสูงต่ำไม่เท่ากันนะลูกแม่นี่ไงที่เขาบอกว่าสักคิ้วแล้วพลาดมันก็จะสูงข้างนึงต่ำข้างนึงแม่ถ้าเจอช่างไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละน้องฟิวอย่างนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะแม่ถ้าแม่มาสักแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนั่นสิน้องฟิวถ้าแม่สักแล้วเป็นอย่างเงี้ยสงสัยแม่ออกนอกบ้านไม่ได้แน่ๆเลยแม่ไม่ต้องไปสักหรอกน้องฟิวรู้จักอยู่คนนึงเขาเขียนคิ้วสวยมากเลยไม่ต้องสักก็ได้แล้วช่างที่ไหนอะน้องฟิวอยู่คอนโดแถวบ้านลังเนี่ยแม่แล้วเขาชื่ออะไรอะลูกชื่อฟิล์มแม่ร้านพี่เขาอะก็ไม่แพงนะเพื่อนหนูอะไปแต่งหน้าตรงนั้นอะเยอะแยะน่าสนนะน้องฟิวพาแม่ไปหน่อยสิได้แม่แต่เขาอยู่คอนโดนะไปน้องฟิวพาแม่ไปหน่อยสิลูกได้ค่ะปะช่วงนี้การบ้านก็เยอะเงินก็ขาดมือลูกค้าก็น้อยด้วยเมื่อไหร่จะมีลูกค้าใหม่ๆนะลูกค้าเก่าๆนี่ก็หายไปหมดเลยช่วงนี้เศรษฐกิจแย่มากเลยอ่ะแล้วช่วงนี้นะใกล้สิ้นเดือนอีกคนยิ่งประหยัดเงินเก็บกันไปเที่ยวอย่างเดียวเลยไม่มีใครมาแต่งหน้ากับเราเลยเนี่ยนี่ก็2-3วันแล้วนะไม่มีลูกค้ามาเขียนคิ้วเราเลยใกล้ถึงแล้วแม่ร้านพี่ฟิล์มเนี่ยเขาอยู่ชั้น3ไปน้องฟิล์มนี่ไงแม่ถึงแล้วห้อง1601ลูกค้ามาเหรอดีใจจังเลยอ่ะมีลูกค้ามาแล้วเราจะได้มีเงินใช้สวัสดีค่ะพี่ฟิล์มวันนี้หนูพาแม่มาเขียนคิ้วค่ะดีเลยค่ะรีบเข้ามาก่อนเลยค่ะค่ะน้องฟิล์มเขาทำนี้อ่ะลูกทำไมเขาเขียนในห้องอ่ะลูกแม่เพื่อนคนนี้เขาเก่งนะเขียนตรงไหนก็เหมือนกันแหละโอเคโอเคไปโอ้ยเหยื่อมาแล้วน้องฟิวหายไปตั้งนานพี่ไม่เห็นเจอเลยหายไปไหนมาหนูไม่ค่อยว่างอะค่ะเรียนเยอะเหรอน้องฟิวเปล่าค่ะเล่นเกมค่ะโถน้องฟิวพี่คิดว่าน้องฟิวตั้งใจเรียนแหมก็ต้องมีบ้างละค่ะพี่ฟิวแล้วพี่ฟิวล่ะสบายดีไหมสบายดีน้องฟิวพี่ฟิวคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมคะน้องฟิวถ้าไม่ใช่น้องฟิวมาเนี่ยพี่ไม่รับมันเนี่ยทำไมล่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวคิวพี่วันนี้นะ7-8คนแน่ทำไมเยอะจังอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวก็รู้ว่าฝีมือพี่อ่ะมันดีขนาดไหนก็จริงนะพี่ฟิล์มคุณแม่คะวันนี้มาที่ร้านของฟิล์มเนี่ยอยากได้คิ้วแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะแม่นี่คิ้วบางมากเลยแนะนำให้แม่ได้ไหมอ่ะลูกแม่เทนี้กำลังมาแรงเลยนะคิ้วชินจังอะไรนะพี่ฟิล์มชินจังไงน้องฟิวตอนนี้น้องฟิวกระหึ่มเลยชินจังแน่นะใช่สิน้องฟิวตอนนี้เขาฮิตมากเลยนะรูปคิ้วชินจังแบบไหนเหรอคะแล้วคิ้วชินจังอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะลูกก็คิ้วชินจังใช่ไหมคะแม่เดือนรูปทรงคิ้วเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวตรงแล้วก็จะเป็นเส้นหนาๆค่ะตอนนี้ในหมู่วัยรุ่นนะกำลังฮิตเลยคนที่มาทำคิ้วที่ร้านฟิล์มนะก็จะเป็นคิ้วรูปชินจังหมดเลยค่ะใช่เหรอพี่ฟิล์มทำไมน้องฟิล์มไม่เห็นรู้เรื่องเลยจะรู้เรื่องได้ไงน้องฟิวไหนน้องฟิวบอกว่าเล่นแต่เกมอ่ะโอเคงั้นจัดให้แม่หน่อยแล้วกันอย่าให้แม่ผิดหวังนะได้ค่ะแม่คิ้วชินจังมันเป็นยังไงเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเหมือนในการ์ตูนนะแม่เราแย่แน่เลยคุณแม่คะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวฟิล์มนะคะขอเช็ดคิ้วเก่าออกก่อนนะคะจะได้ร่างทรงง่ายๆค่ะรีบๆเลยค่ะแม่ต้องไปธุระต่ออีกค่ะได้ค่ะคุณแม่คุณแม่คะเช็ดได้แต่คิ้วนะคะตีนกาเช็ดออกไม่ได้นะคะอันนั้นไม่เป็นไรค่ะเข้าใจกันค่ะคุณแม่คะนั่งนิ่งๆค่ะนั่งค่ะนั่งนิ่งๆคุณแม่คะเดี๋ยวมันจะเลอะมันนานแล้วแม่ง่วงอ่ะพี่ฟิล์มเหมือนแม่จะง่วงเลยให้แม่มานอนไหม
คุณแม่คะง่วงเหรอคะนอนไหมเดี๋ยวไปนอนที่เตียงฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มเขียนคิ้วให้นอนก็เขียนคิ้วได้เหรอลูกฟิล์มเก่งค่ะแม่ได้หมดแล้วแม่ไปนอนเถอะถ้าเสร็จแล้วอย่านะฟิล์มปุ๊บได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวฟิล์มเตรียมของก่อนมีที่ไหนเนี่ยร้านแต่งหน้าให้เรานอนได้ด้วยดีเนาะลูกค้าคนนี้ดูแล้วเหมือนจะง่ายงั้นเดี๋ยวเราจัดใหญ่ให้เลยดีกว่านี่แค่นี้คงพอเดี๋ยวเลือกเฉดสีก่อนดีกว่าสีของแม่น้องฟิลนี่ก็น่าจะเป็นโทนน้ำตาลดำๆแล้วกันก็ใช้ได้หมดนี่เลยงั้นเดี๋ยวเราจะผสมสีเอาไหนดีนะเดี๋ยวเริ่มจากวาดทรงคิ้วก่อนด้วยอันนี้พี่ฟิล์มมันหนาไปปะเนี่ยน้องฟิลชินจังอ่ะมันต้องแบบนี้มันจะหนาไปนะพี่ฟิล์มไม่หนาไปหรอกน้องฟิลหน้าแม่น้องฟิลบวมใหญ่ขนาดเนี้ยคิ้วแค่เนี้ยพี่ว่ามันไม่หนานะพี่ฟิล์มเมื่อกี้แม่ไปดูในเว็บมาแม่บอกว่ากลัวคิ้วเบี้ยวไม่ต้องกลัวน้องฟิลพี่เมย์นะคะเดี๋ยวพี่วัดให้ตรงเดี่ยวแน่นอนนี่น้องฟิลเห็นไหมพี่ทำให้ตรงเดี่ยวแน่นอนตามมันทันเลยหนักเป็นไงล่ะจริงด้วยพี่ฟิล์มตรงเดี่ยวเลยเห็นไหมน้องฟิลพี่บอกแล้วมาร้านพี่อ่ะไม่มีคำว่าเบี้ยวพี่ฟิล์มต้องหนาขนาดนี้เลยเหรอน้องฟิลเทนคิ้วชินจังเลยยิ่งหนายิ่งสวยนะอันนี้พิเศษมากเลยนะที่จริงเขาปัดขนตาใช่ไหมเราก็จะเอามาปัดที่คิ้วมันจะดูดกขึ้นนิดนึงพี่ฟิล์มสุดยอดมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสูตรลับของทางร้านเลยนะน้องฟิลเป็นคนแรกที่เห็นน้องฟิลพี่ทำคิ้วให้คุณแม่เสร็จแล้วสวยมากอุ้ยพี่ฟิล์มสวยมากเลยน้องฟิลอย่าเพิ่งปลุกคุณแม่นะเดี๋ยวพี่จะแต่งหน้าแถมให้ช่วงนี้มีเทแต่งหน้าใหม่เห็นไหมตามีเฟสอะที่จะเป็นแบบว่าดวงแดงๆเป็นก้อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยตรงตาตรงแก้มแล้วก็ปากเป็นหัวใจนิดๆเข้าไหมน้องฟิลพี่เห็นว่าเป็นแม่น้องฟิลนะเนี่ยพี่เลยจัดเต็มให้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟิล์มนี่ชุดนี้นะจัดหนักจัดเต็มให้เลยพี่ฟิล์มเอาสวยๆเลยนะให้แม่ตื่นมาแล้วร้องว้าวนี่ชุดนี้ไม่เคยใช้ที่ไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบ้าตาก่อนนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่าอายแชโดว์ลงไปที่เปลือกตาแต่ว่าเราจะไม่ใช้อายแชโดว์ให้แม่นะคะเราจะใช้เป็นบัดอ่อนพี่ฟิล์มเสร็จแล้วหรอยังหรอกน้องฟิลยังเหลือแต่งปากแล้วก็แต่งตาอีกนิดหน่อยต่อไปเดี๋ยวฟิล์มก็จะทาลิปให้แม่เดือนแล้วก็ปัดขนตาให้ดูยาวขึ้นแล้วก็สกิดอายไลเนอร์ให้ดูตาคมขึ้นมานิดนึงน้องฟิลต่อไปลิปสติกอย่างสุดท้ายทาไปด้วยหัวใจเลยไหมพี่ฟิล์มปากของแม่เนนก็เป็นทรงหัวใจอยู่แล้วเราก็จะทาตามรูปปากสีสดงดงามเหมือนดอกกุหลาบมากแม่ตื่นได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอน้องฟิลแม่เสร็จแล้วค่ะลุกไปดูกระจกแล้วสวยมากเลยน้องฟิลมาร้านพี่ฟิล์มเนี่ยแม่สบายมากเลยแม่หลับได้ตื่นยังไงเนี่ยลูกถึงห้องฟิล์มแล้วจะเล็กนะแต่บอกเลยค่ะว่าบริการดีประทับใจค่ะ5ดาวรู้สึกเบาสบายคงจะสวยนะดื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เป็นไรนี่เลยปากอย่างนี้แก้มอย่างนี้คิ้วอย่างนี้สิ่งที่เราตามหามาตั้งนานเจอแล้วดูสิคิ้วเป็นมิติเลยไม่รู้เรียก10มิติหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแม่ชอบหนูก็ดีใจอย่าวันหลังหนูพามาไหมชอบมากเลยน้องฟิล์มเนี่ยสิ่งที่แม่เดินตามหามาตั้งนานลูกแต่งได้ไงเนี่ยแต่งได้จัดจ้านมากคิ้วนี่นะมาเป็นหมอนรองรางรถไฟเลยแม่ชอบมากส่วนใหญ่นะคะแม่เดือนลูกค้าของฟิล์มเนี่ยก็จะพูดเหมือนที่แม่เดือนพูดนี่แหละค่ะบอกว่าสวยทุกคนพี่ฟิล์มคะทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวฟิล์มขอคิดแป๊บนึงนะคะว่าทั้งหน้าเท่าไหร่ปากค่ะ300นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะแก้มนะคะ500ค่ะตรงจมูกนิดนึงนะคะอีก200ค่ะแล้วก็ตรงอายไลเนอร์ค่ะมี2เส้นนะคะเส้นละ100ก็เป็น200นะคะ2ข้างแล้วก็เพิ่มขนตาค่ะขนตาดูยาวมากเลยนะคะอีก300ค่ะเพราะว่าแพรมันยาวมากเห็นไหมคะตรงเปลือกตาอีกนะคะ2ข้างค่ะอีก400ค่ะแล้วก็คิ้วนะคะเป็นมงกุฎของหน้าค่ะอีก 2,500 นะคะเพราะว่าหนามากคิ้ว 2,500 เลยเหรอครบแล้วค่ะฟิล์มว่าน่าจะได้ค่าห้องเดือนนี้พอดีค่ะอะไรนะค่าอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะฟิล์มยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณแม่หูแววหรือเปล่าคะฟิล์มนะคะรวมยอดแล้วค่ะทั้งหมด 4,400 บาทค่ะแม่ 4,000 กว่าเลยนะแค่แต่งหน้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกน้องฟิล์มแค่นี้เองจ่ายพี่เข้าไปลูกดูสิน้องฟิล์มตอนมากับตอนกลับอะต่างกันลิบลับเลยลูก
สวยไหมล่ะแม่ตอนมาเฉยๆนะแต่ตอนกลับอ่ะหมาอัดหอนเลยนะสวยจนหมาหอนเลยเหรอลูกเปล่าแม่น่ากลัวฟิวที่ปากหวานตลอดเลยชมแม่ตลอดแม่นี่ก็คิดเล่นอย่างนี้ตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะน้องฟิวแล้วก็คุณแม่ของน้องฟิวถ้ามีโอกาสก็แวะมาได้ใหม่นะคะฟิล์มก็ยังมีเทรนด์อีกมากมายเลยนะคะที่ตอนนี้วัยรุ่นกำลังฮิตค่ะแบบเกาหลีก็มีนะคะแบบว่าตรงนี้ตรงใช่ไหมคะหางคิ้วก็ตกลงมาค่ะสวยมากเลยนะคะทรงคล้ายๆไม้แขวนเสื้อค่ะทรงไม้แขวนเสื้อน้องฟิล์มน่าสนใจจังได้เลยน้องฟิล์มเดี๋ยวแม่มีโอกาสเดี๋ยวแม่จะมาใช้บริการอีกขอบคุณมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าค่ะมากลับบ้านเถอะแม่เป็นไงแม่ชอบเปล่าชอบสิน้องฟิวแม่เนี่ยต้องการแบบนี้มานานแล้วลูกไปน้องฟิวกลับบ้านกันเถอะลูกค่ะเพลงชินจังเนี่ยเขากำลังฮิตเลยในหมู่วัยรุ่นแล้วก็สี่พันสี่ได้เงินจ่ายค่าห้องแล้วและถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถมาได้ที่ร้านฟิล์มเมคอัพนะคะห้อง1601ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย